อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ก็บอกว่าอยากหาฮีโร่อยู่นะคะหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือที่คุณแอมบอกว่าท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้ไม่ขาดตลาดใช่ไหมไม่ขาดตลาดแล้วก็หาซื้อได้ยืนยันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกินราคาเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เดี๋ยวจะไปจับคนที่ขายเกินราคาให้ใครที่รู้ก็แจ้งเบาะแสไปได้เลย1569ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้1569บอกโอ๊ยสายมีเยอะอะคนโทรเข้ามาทั้งขาดตลาดทั้งราคาแพงก็มีนะคะท่านนายกก็เลยสั่งการเลย2กระทรวงที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงพาณิชย์นะคะกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกไปลงพื้นที่หน่อยซิมันขาดตลาดตรงจุดไหนไปตรวจสอบหน่อยนะคะล่าสุดนี้นะคะสำหรับปลัดสาธารณสุขก็ต้องประชุมวางแนวทางการป้องกันนะคะรวมถึงเพิ่มกำลังการผลิตทั้งหน้ากากอนามัยและก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะทางด้านของนายแพทย์อัศดางรวยอาจินรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงเลยนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ทำให้ประชาชนตื่นตัวค่ะในการใช้หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างมากเลยซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายก็สั่งการเลยค่ะไปให้องค์การเภสัชกรรมเร่งกำลังการผลิตในการผลิตเจลล้างมือนะคะที่เป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยต้องผลิตเพิ่มขึ้นและจัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตกระจายลงไปในร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมเพิ่มเติมนะคะซึ่งสำหรับประชาชนคนไหนที่บอกว่าหาซื้อไม่ได้ไปซื้อกับองค์การเภสัชกรรมได้นะคะที่ถนนพระราม6แขวงทุ่งพญาไทเนี่ยเขาขายกันในราคาทุนแต่ว่าอาจจะขายให้แค่กล่องเดียวกล่องนึงก็อาจจะมี50ชิ้นนะคะแต่คือมีภาพก่อนหน้านี้แชร์ภาพที่ประชาชนไปยืนรอรับบัตรคิวซื้อกันแถวยาวเหยียดออกมาจนนอกถนนเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าในวันนี้ตอน 9:00 น.ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และองค์การเภสัชกรรมจะประชุมร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อหารือกันถึงแนวทางป้องกันปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนด้วยค่ะซึ่งด้านของนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับตัวแทนห้างสรรพสินค้าทั้งห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อรายใหญ่14แห่งขอความร่วมมือนะคะให้นำหน้ากากอนามัยที่มีอยู่ในสต็อกออกมาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนโดยขอให้จำกัดการซื้อได้เพียง10ชิ้นต่อคนเพื่อแก้ปัญหาปริมาณการซื้อที่เยอะเกินจำเป็นนั่นเองก็คือป้องกันการกักตุนนะคะจากนี้จะให้มีการแจ้งปริมาณการซื้อขายรวมถึงสต็อกด้วยนะคะโดยขอให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่ายจัดสินค้าหน้ากากอนามัยมายังศูนย์บริการจัดสรรที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะเช่นโรงพยาบาลและผู้ให้บริการการท่องเที่ยวรวมถึงใช้ร้านค้าธงฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นจุดกระจายสินค้าให้ทั่วถึงด้วยนะคะส่วนการส่งออกตั้งแต่500ชิ้นอันนี้บอกไปแล้วว่าต้องมาขออนุญาตนะคะแม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้วก็ตามเพราะว่าให้ความสำคัญกับการใช้ในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกขณะที่ราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยจะพิจารณาไม่ให้สูงเกินสมควรค่ะโดยดูจากราคาจากอดีตเป็นตัวตั้งนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปติดตามข้อเท็จจริงค่ะจากกรณีที่มีประชาชนแจ้งมาว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนนะคะพร้อมกับขอความร่วมมือผู้จัดจำหน่ายขายสินค้าให้ตรงกับราคาของป้ายที่แปะเอาไว้อย่าฉวยโอกาสขายสินค้าเกินราคาที่กำหนดโดยเด็ดขาดนะคะเบื้องต้นทางกรมการค้าภายในส่งสายสืบลงพื้นที่10เส้นทางค่ะกระจายกำลังกันถ้าพบเนี่ยต้องจับปรับเลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ฉวยโอกาสขายหน้ากากอนามัยสูงเกินราคาพร้อมกับแนะนำประชาชนค่ะใครพบเห็นให้แจ้งเบาะแสทั้งการถ่ายรูปเก็บบินเอาไว้ตอนซื้อด้วยซึ่งตอนนี้ก็พบข้อมูลค่ะว่ามีประชาชนกว่าพันรายนะคะที่ร้องเรียนมาที่สายด่วน1569ว่าหาซื้อก็ยากแถมราคาแพงด้วยนี่ขนาดกระทรวงพาณิชย์ประกาศว่าหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมแล้วนะคะแต่ว่าโลกโซเชียลก็ยังมีการโพสต์ถึงพิกัดร้านยาชื่อดังต่างๆตามแหล่งชั้นนำให้ เขาบอกว่าขายให้เขาเนี่ยราคาแพงกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ยังมีการปิดป้ายประกาศด้วยนะว่าตอนนี้ของหมดหรือถ้ามีขายเนี่ยราคาก็แพงกว่าเดิมอยู่แล้วแปะป้ายไว้แบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะที่ขายในเว็บออนไลน์ชื่อดังเนี่ยก็ขายในราคาที่สูงกว่าปกติค่ะผู้ซื้อบางรายโพสต์รูปว่าหน้ากากอนามัยแบบกล่อง50ชิ้นที่โรงพยาบาลเขาใช้กันเนี่ยราคาต่อกล่องไม่ควรจะเกิน200บาทนะคะแต่บางร้านในช่วงนี้ขึ้นราคาเอาเปรียบคนซื้อมากๆเข้าใจแหละว่ามันหายากแต่ว่าทำเกินไปหรือเปล่าอันนี้เขาโพสต์กันในโลกโซเชียลนะคะว่าการตั้งกำไรหลายเท่าตัวแบบนี้ก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแถมบางร้านก็เอามาแบ่งขายอัพราคากันอีกด้วยค่ะ